สวัสดีค่ะที่เห็นนี้เป็นกล่องใส่เหรียญจักรพรรดิร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญญากาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มีสองกล่องนี้ส่วนเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นนี้เป็นพระพุทธชินราชออกปี2564ด้านหลังเป็นมหาจักรพรรดินี้อีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญด้านหน้าเป็นหลวงพ่อโสธรด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณเหรียญรุ่นนี้ออก2565เหรียญสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นเสือคาบดาบด้านหน้าเป็นรูปหน้าหลวงพ่อพัดส่วนด้านหลังเป็นเสือคาบดาบวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี